MOR BRIC Superbike Debut of Thai Hero มอเตอร์สปอร์ตไทยคึกคักศึก OR BRIC Superbike 2020ประเดิมแข่งระบบปิดเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างมาตรการแข่งขันวิถีใหม่ New Normal OR จับมือสนามช้างนำร่องเกมมอเตอร์สปอร์ตรายการใหญ่ของไทยหลังรัฐปลดล็อกกีฬาประเดิมศึก OR BRIC Superbike 2020ศึกชิงเจ้าความเร็ว2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยออกสตาร์ทสนามแรก 1-2 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเข้มมาตรการสุขอนามัยป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ประตูทางเข้าสนามดำเนินการจัดการแข่งขันในระบบปิดโดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขันตามนโยบายของรัฐสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่ New Normal ลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัยมากขึ้นเน้นการถ่ายทอดสดผ่านทีวีและสตรีมมิ่งออนไลน์ครับก็วันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับการจัด OR BRIC Superbike 2020นะครับแต่ความสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นมากกว่าการแถลงข่าวปกตินะครับเพราะว่าเป็นการประกาศนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบว่าบัดนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเราได้หยุดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไปเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดนะครับวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เรากลับมาอย่างเป็นทางการนะครับด้วยการที่รัฐบาลนะครับได้ปลดล็อกให้มีการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ได้แสดงความพร้อมนะครับทางภาครัฐเองการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับรวมถึงสนามช้างด้วยมาประกาศให้ทุกท่านทราบนะครับว่ากิจกรรมการแข่งขันจะกลับมานะครับในแบบ New Normal นะครับก็คือในระยะแรกยังไม่มีการชมการแข่งขันจากในสนามนะครับแต่มีการถ่ายทอดได้นะครับในสนามที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ4สนามที่จะเกิดขึ้นไปจบเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในสนามต้นๆอาจจะไม่มีผู้ชมนะครับแต่ว่าในระยะถัดไปเมื่อการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเสนอรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะขอปลดล็อกนะครับในการที่จะขอให้มีผู้ชมการแข่งขันได้แบบจำกัดจำนวนและต่อไประยะสุดท้ายเราก็จะได้กลับมาเป็นปกติคือมีผู้ชมเข้าร่วมการชมได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนะครับอันนี้ก็เป็นแผนแล้วก็ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ยืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนนะครับแล้วก็ผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยนะครับอย่างรายการนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสำหรับภายในประเทศนะครับรายการที่เราจะต่อยอดขึ้นไปก็คือ MotoGP นะครับซึ่งก็ได้รับทราบข่าวดีนะครับจากรัฐบาลนะครับได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน MotoGP ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2064นะครับไปจนถึง2568นะครับ5ปีเต็มๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในภาครัฐเนี่ยนะครับเราจะมีคู่มือในการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งกำหนดมาตรฐานมาตรการขั้นพื้นฐานในการจัดการแข่งขันสำหรับมอเตอร์สปอร์ตเองนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับเช่นเรื่องของการไม่มีผู้ชมเรื่องของการจะต้องมีการตรวจสอบตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์สถานที่นะครับอันนี้ที่เป็นมาตรการพื้นฐานนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะครับเช็คอินต่างๆแล้วก็การปฏิบัติตัวอยู่ที่สนามเนี่ยก็คงเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์สปอร์ตที่เราเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คงเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่นะครับซึ่งในคู่มือที่สบคได้กำหนดนะครับรวมถึงคู่มือจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้กำหนดไว้ว่าในพิษรถแข่งนะครับในพื้นที่20ตารางเมตรเนี่ยควรมีรถแข่งไม่เกิน2คันนะครับนั่นก็คือคันละ10ตารางเมตรนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับพื้นที่รวมเนี่ยกว่า 1,200 ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจัดให้มีพื้นที่สำหรับรถแข่ง1คันนะครับได้ถึง18ตารางเมตรนะครับซึ่งก็มากกว่าที่มาตรฐานกำหนดนะครับรวมถึงการคอนโทรลเรื่องการเข้าออกเนี่ยเรามีทางเข้าออกที่ชัดเจนนะครับตลอดวันเนี่ยเรามีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในช่วงเย็นหลังจากจบกิจกรรมนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยเรามีการเตรียมชุด PPE ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าเรื่องมาตรการ
ความปลอดภัยนะครับสำหรับการป้องกันระวังการแพร่ระบาดของเรื่องโรคโควิด -19 นะครับเราทำได้ 100% แน่นอนนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการแข่งขันนะครับแต่สนามช้าง International Circuit เนี่ยเราเปิดกิจกรรม Track Day นะครับซึ่งก็คือกิจกรรมที่ให้นักแข่งเนี่ยได้มาซ้อมนะครับซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักแข่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการซ้อมสำหรับการแข่งขันจริงนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยเราก็สามารถรองรับนักแข่งได้นะครับโดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับนักแข่งทุกท่านเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเกิดการแข่งขันขึ้นจริงแล้วนะครับมาตรการที่เราเตรียมไว้มาตรการที่ภาครัฐได้กำหนดให้นะครับทั้งภาคเอกชนทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยสมบูรณ์และปลอดภัยนะครับผมOR เองนะครับเราเองเนี่ยสนับสนุนทางด้านของมอเตอร์สปอร์ตมาโดยตลอดนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วล่ะนะครับส่วนตัว OR BIC มอเตอร์สปอร์ตปีนี้เนี่ยนะครับซูเปอร์ไบค์ของปีนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นชื่อแรกนะครับเป็นปีแรกสำหรับในนามของ OR นะครับที่เราเองเนี่ยเราก็ยังจัดกันอยู่เหมือนเดิมนะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับให้กับทางด้านของนักแข่งนะครับของคนไทยเนี่ยได้มีสนามนะครับได้มีโอกาสในการที่จะใช้สนามนะครับสากลในการที่จะประลองฝีมือนะครับแล้วก็สร้างนะครับชื่อเสียงต่อไปในอนาคตให้ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ทางว่านะครับสนับสนุนอยู่นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวการติดตามชมนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับทางยูทูบนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยก็เชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับให้กำลังใจแล้วก็ร่วมใจเชียร์นะครับนักแข่งของคนไทยนะครับที่เข้ามาในครั้งนี้ด้วยนะครับ